ของมาตรการในการดูแลปั๊มน้ำมันตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงพลังงานก็มีมาตรการแล้วนะใช่ค่ะคือเขาวันนี้มาประชุมกันนะคะหลักๆเนี่ยคือจะช่วยทำให้ราคาเนี่ยมันไม่หลุดไปกว่า3บาทนะต้องอันนี้ต้องช่วยให้ได้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยก็พออยู่ได้นะคะซึ่งวันนี้มีการประชุมกันนะคะของทางกระทรวงพลังงานและทางกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะคะวันนี้มาประชุมกันก็เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มของรัฐบาลในการกระตุ้นให้ราคาผลปาล์มดิบอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า3บาทต่อกิโลกรัมค่ะได้ข้อสรุปนะคะจะให้มีการรณรงค์เพิ่มการใช้น้ำมัน B20 ให้มากขึ้นแล้วก็จะให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7เร่งขยายปั๊มน้ำมันที่มีหัวจ่ายน้ำมันดีเซล B20 เพิ่มเติมด้วยจากปัจจุบันที่มีจำหน่ายแล้วรวม42แห่งด้วยกันค่ะครับสำหรับยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีมากกว่า15ล้านลิตรนะเพิ่มขึ้นจากเท่าตัวเนี่ย8ล้านลิตรในเดือนมกราคมโดยกระทรวงพลังงานนะครับตั้งเป้าว่าในเดือนมีนาคมนะครับจะมียอดจำหน่ายที่30ล้านลิตรและจะเพิ่มเป็น90ล้านลิตรภายในเดือนพฤษภาคมซึ่งก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้สูงถึงประมาณ1ล้าน6แสนตันต่อปีครับด้านการจัดหาน้ำมันปาล์มดิบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าบางปะกงก็ทำสัญญาซื้อน้ำมันปาล์มดิบกับโรงสกัด23รายนะคะรวมปริมาณน้ำมันปาล์มดิบตามสัญญาเท่ากับ 118,000 ตันมีกำหนดจัดส่งอย่างต่อเนื่องเนี่ยอัตรา 30,000 ตันต่อเดือนค่ะจัดส่งแล้ว 24,000 ตันแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงไปแล้ว 16,000 ตันโดยการจัดหาน้ำมันปาล์มดิบร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ปริมาณครบแล้ว 160,000 ตันรวมทั้งติดตามให้มั่นใจว่าโรงสกัดน้ำมันปาล์มจะรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคา3.20 บาทถึง 3.24 บาทต่อกิโลกรัมตามสัญญาค่ะ